สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหุ่นใจใกล้หมอพร้อมที่จะนำเนื้อหาสาระที่น่ารู้และเป็นประโยชน์มาเสนอที่ Money Channel แห่งนี้แล้วนะครับเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันในโรงพยาบาลสุขวิทก็มีในเรื่องของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งก็มีการใช้การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อที่จะมาเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยที่เจอปัญหาแขนขาอ่อนแรงแล้วก็มีอาการอื่นๆที่เป็นผลมาจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเกินกรอบเวลาที่รับได้นะครับมาติดตามเรื่องนี้จากคุณหมอวรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสุขวิทกันเลยครับเดิมที่ผู้ป่วยมารับการรักษาก็คือมีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวานะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของการพูดและการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของการกลืนนะครับโดยอาการที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมาแล้วประมาณ1เดือนครับผมในผู้ป่วยรายนี้ครับอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบนะครับทำให้สมองขาดเลือดนะครับแล้วก็ซึ่งถือว่าอาการเนี่ยมีความรุนแรงนะครับเพราะว่าทำให้มีอาการแขนขาซีกขวาอ่อนแรงนะครับแล้วก็ส่งผลนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดและการสื่อสารด้วยครับถ้ามีอาการลักษณะนี้นะครับคือมีอาการแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะครับหรือว่าบางทีมีอาการหมดสตินะครับก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีครับไม่ต้องรอพูดถึงว่าจะการฟื้นฟูเนี่ยนะครับควรจะต้องเริ่มตั้งแต่หลังจากที่คนไข้เป็นใหม่ๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเริ่มทำการฟื้นฟูเร็วเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ได้เยอะนะครับหลังจากที่ภาวะทางกายนะครับหรือเรียกว่า medical status stable นะครับก็คือว่าไม่ต้องมีการแทงน้ำเกลือเจาะลงเจาะเลือดอะไรแล้วนะครับมีอาการคงที่ทางอายุรกรรมแล้วเนี่ยครับเราก็จะเริ่มทำการรักษาโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูทันทีนะครับโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นลักษณะเวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสานก็จะมีเรื่องของการใช้เรื่องของการทำกายภาพบำบัดนะครับการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็น่าจะมีเรื่องยังมีเรื่องของการใช้แพทย์ทางเลือกบางอย่างนะครับเช่นการให้วิตามินบางชนิดนะครับหรือว่าให้ยาที่บำรุงตัวเส้นประสาทนะครับที่มีส่วนช่วยนะครับที่ทำให้ตัวเส้นประสาทนะครับหรือตัวสมองมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่เรามาใช้ร่วมกันนะครับก็จะมีเรื่องของการฝังเข็มหรือกระจุดนะครับก็จะเป็นอีกเป็นแพทย์ทางเลือกอีกอันนึงที่เรานำมาใช้ร่วมรักษานะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วที่สุดด้วยความเห็นส่วนตัวคิดว่าเราใช้เป็นวิธีแบบผสมผสานนะครับมีทั้งเรื่องของการทำกายภาพนะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเครื่องมือที่เรามาใช้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับที่ทำให้มีการฟื้นตัวได้เร็วก็คือตัว TMS นะครับหรือเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นไปที่บริเวณสมองได้โดยตรงนะครับแล้วก็ทำให้ตัวมีการฟื้นตัวของเส้นประสาทนะครับรวมถึงสมองได้เร็วขึ้นกว่าการรักษากายภาพเพียงอย่างเดียวผู้ป่วยในแต่ละคนเนี่ยนะครับการฟื้นตัวหรือการตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าอันดับแรกขึ้นอยู่กับทุนเดิมของคนไข้นะครับหรือลักษณะของความรุนแรงของการขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดในสมองที่มันตีบหรือแตกเนี่ยมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้ารุนแรงน้อยนะครับก็อาจจะฟื้นตัวเร็วถ้ารุนแรงมากนะครับการฟื้นตัวก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งเวลาที่ผู้ป่วยมารับการรักษาเนี่ยนะครับแพทย์ก็จะเป็นคนประเมินนะครับว่าในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยนะครับมีแนวโน้มในการฟื้นตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดในตัวอย่างของคนไข้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือยังมีเรื่องของอาการอ่อนแรงของมือนะครับตอนนี้ก็คือเราต้องเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการเคลื่อนไหวแบบละเอียดนะครับการเคลื่อนไหวแบบละเอียดคือการใช้มือหยิบของเล็กชิ้นเล็กๆหรือการพับหรือการเขียนนะครับให้คนไข้สามารถที่จะใช้มือขวานะครับที่มันอ่อนแรงเนี่ยให้ได้มากที่สุดในเรื่องของการทำใช้ชีวิตประจำวันหรือเรียกว่า basic ADL เนี่ยนะครับก็คือเป็นเป้าหมายอันดับแรกที่เราจะต้องให้คนไข้ทุกคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการอ่อนแรงเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้นะครับคำว่า basic ADL เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการตื่นนอนเช้าขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะครับใช้มือหยิบจับอาหารด้วยตัวเองนะครับ
แต่งตัวเข้าห้องน้ำทำความสะอาดร่างกายส่วนตัวได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้คนไข้ทุกคนนะครับอย่างน้อยต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเทรนในคนไข้ถ้าเกิดว่าโดยตามธรรมชาติของตัวโรคแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการแตกหรือติดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับยกเว้นถ้าเกิดว่ามีการผลแทรกซ้อนเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีแตกหรือติดเพิ่มเติมอันนี้นะครับก็อาจจะทำให้คนไข้แย่ลงได้นะครับวิธีป้องกันนะครับอันดับแรกคือเราต้องดูแลสุขภาพของเราโดยรวมนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น 3 อ นะครับอาหารอากาศนะครับแล้วออกกำลังกายนะครับเราก็จะต้องทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเพื่อดูว่ามีภาวะเบาหวานไขมันสูงความดันเลือดสูงหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะทำให้ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเจอคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวนะครับมีอาการอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะครับหรือว่ามีการอยู่ๆก็งงหรือบูบไปเนี่ยนะครับก็คือไม่ต้องรออะไรมากครับให้รีบมาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หรือในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแล้วนะครับการทำกายภาพนะครับหรือการทำใช้การรักษาโดยวิธีการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่แรกนะครับอย่ามัวแต่ว่าไปหลงนวดอย่างเดียวนะครับหรือกินยาสมุนไพรอย่างเดียวนะครับพวกนี้คืออาจจะช่วยได้บางส่วนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเวลา6เดือนแรกนะครับเป็นเวลาเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองในการที่จะให้คนไข้มีการฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าในเราพ้นช่วง6เดือนแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะฟื้นตัวของหลอดเลือดในสมองเนี่ยก็จะน้อยลงตามลำดับนะครับเพราะนั้นยิ่งเจอเร็วพบเร็วนะครับรักษาเร็วรักษาถูกต้องถูกวิธีนะครับก็จะช่วยทำให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดปัญหาจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะเวลาที่เกิดขึ้นแล้วรักษากันไปก็หายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาแล้วก็ที่เจอกันบ่อยมากที่สุดนะครับก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเกินติดอะไรอย่างนี้มีปัญหาก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงโรงพยาบาลสุขุมวิทก็เลยฝากเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมที่มันนี่ชาแนลเนี่ยได้ติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอแต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ